ฐานนิยมจากกราฟฮิสโทแกรมค่าฐานนิยมจากฮิสโทแกรมคือการพิจารณาจากกราฟแท่งที่มีความสูงหรือมีความถี่มากที่สุดในกราฟนั้นๆตัวอย่างการส่งออกไก่ของไทยไปยังประเทศต่างๆดังกราฟต่อไปนี้ฐานนิยมจากแผนภูมิวงกลมพิจารณาแผนภูมิวงกลมที่มีพื้นที่ของวงกลมมากที่สุดและพื้นที่ของกราฟนั้นๆคือค่าฐานนิยมตัวอย่างในการบันทึกยานพาหนะที่แล่นผ่านเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งดังแผนภูมิภาพวงกลมจากกราฟจะพบว่าฐานนิยมของข้อมูลคือลดส่วนตัวเนื่องจากมีพื้นที่บนวงกลมมากที่สุดเพราะมีข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดนั่นเองข้อดีของค่าฐานนิยม 1. ใช้ได้กับข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2. หาได้ไม่ยากโดยการนับจำนวนข้อมูลที่เกิดขึ้นมากครั้งที่สุดในชุดนี้ 3. สามารถหาได้ง่ายจากตารางแจกแจงความถี่แผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิรูปวงกลมข้อเสียของค่าฐานนิยม 1. ค่าที่ได้มักจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าข้อมูลมีจำนวนน้อย 2. อาจจะมีฐานนิยมมากกว่า1ค่า 3. ข้อมูลบางชุดอาจจะไม่มีฐานนิยม